นับสนุนโดย Magic Farm Fresh ทำจากน้ำมะพร้าวสดหอมอร่อย Magic Farm Fresh พอเวลานอกสัปดาห์นี้นะคะเราพูดคุยถึง2สถานการณ์การเมืองร้อนค่ะ1คือเรื่องของการปรับครม.ครม.เศรษฐา 1/1 ถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นครม.แบบต่างตอบแทนแต่คำถามก็คือโฉมหน้าใหม่จะทำให้รัฐบาลเพื่อไทยสามารถสร้างผลงานได้ถูกใจประชาชนมากขึ้นไหมเรื่องที่2นะคะเรื่องของการเลือกสว.ระเบียบกกต.ออกมาแล้วเรื่องของการแนะนำตัวผู้สมัครสว.ประชาชนแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยค่ะคนก็วิพากษ์วิจารณ์อีกว่ามันปิดกั้นกันเกินไปหรือเปล่าด้วยกติกาที่มันซับซ้อนอยู่แล้วมันจะยิ่งทำให้ไม่มีคนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้จริงไหมเราพูดคุยกับ2ท่านค่ะคนแรกนะคะดร.สัทธิธรธนานิติโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าอีกคนนึงค่ะคุณช่อพันนิกาวานิชนะคะกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าติดตามพร้อมกันในขอเวลานอกค่ะอาจารย์ว่า after shock ที่มันจะเกิดขึ้นหลังการปรับครม.ซึ่งเราเริ่มเห็นแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะรุนแรงหรือว่ามันก็จะค่อยๆเงียบหายไปคะมันน่าจะค่อยๆเงียบหายไปเพราะว่าเราก็เริ่มเห็นว่าท่านนายกก็พยายามลด after shock โดยเฉพาะจากภายนอกนะส่วนภายในขึ้นชื่อว่าเพื่อไทยยังไงก็มีคนดูแลให้ความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีรอยร้าวอะไรเงี้ยกลับเข้าที่เข้าทางได้อยู่แล้วนะครับแต่เพื่อไทยเราจะเปรียบเทียบเพื่อไทยตอนนี้กับสมัยก่อน มันยังเหมือนเดิมไหมคะเพราะว่าดูเหมือนว่าจากการที่ศูนย์กลางอำนาจห่างหายไปนานอ่ะเนาะมันก็แบ่งเป็นบ้า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 นหลายบ้านอ่ะแล้วมันจะจบหรอเคลียร์ได้หรอแต่ย้อนไปตั้งแต่ยุคไทยรักไทย20 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกบ้านเนี่ยไม่ว่าจะบ้านเล็กบ้านใหญ่หรือตัวบุคคลคนเดียวเนี่ยถ้าลงการเมืองในนามไทยรักไทยไล่มาถึงเพื่อไทยเนี่ยเขาขึ้นกระแสพรรคทั้งนั้นเพราะนั้นพรรคจะชี้ซ้ายชี้ขวาเนี่ยเขาก็เรียบร้อยไม่หือไม่อือเก็บได้เก็บความรู้สึกได้ไหมว่าจะโกรธน้อยใจเสียใจอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่วันเนี้ยเฮ้ยเขาก็ปีก้าขาแข็งระดับหนึ่งนะพรรคเองก็ช่วยเขาไม่ได้เต็มไม้เต็มมือเท่าเดิมนะหมายความว่าระดับว่าเขาจะลงพื้นที่บ้างไม่ลงบ้างขอให้มีป้ายพรรคไปติดเท่านั้นอ่ะก็สอบได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ละมันหายไปหมดแล้วใช่มันกลายเป็นว่าเขาเองก็ต้องทำงานหนักในพื้นที่แล้วในขณะที่ก็เอาโอเคกระแสพรรคอาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่การันตีผลลัพธ์ว่าเขาชนะชัวร์อย่างเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาสที่เขารู้สึกว่าอ่ะถ้าจะต้องเหนื่อยขนาดนี้แล้วจะต้องทำเพื่อพรรคมากจนเกินไปอ่ะบางทีมันก็อาจจะไม่ไหวนะแล้วถ้าเกิดมีเส้นทางทางการเมืองอื่นที่เขาเลือกได้อ่ะแล้วมันสบายกว่าเขาก็อยากไปเหมือนทุกวันเนี้ยทำไมว่าเอ้ยเราก็พูดนะผู้กองธรรมนัสท่านก็หัวใจก็มาอยู่นี่แหละตัวยังอยู่นู่นทำไมไม่มาผมว่าส่วนหนึ่งนะเข้ามาอยู่ในพักมันก็แบบนึงนะมันจะเหนื่อยแต่ถ้าเกิดไปอยู่ตรงนู้นอะอย่างน้อยๆเขาก็กุมสภาพอะไรภายในพักนู้นได้พักนู้นก็กดดันอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าต้องพึ่งเหมือนแบบเราแยกบ้านแต่เขาก็ยังต้องพึ่งเราใช่ใช่ใช่ยิ่งเห็นโมเดลแบบกลุ่มสามมิตรของท่านสมศักดิ์เนี่ยซึ่งปรับครม.รอบนี้ก็ถือว่าแน่นเลยโอ้โหแน่นแน่นปึกเหมือนได้โปรแบบใช่ชั้นดีมากเลยคือได้กระทรวงเพิ่มโอเคอาจจะมองว่าในแง่ของความเป็นกลุ่มเนี่ยมันมองข้ามพักไปเนี่ยคุณอนุชาถูกปรับออกแต่ถามว่าเขาชดเชยที่คุณอนุชาที่อยู่คนละพรรคกันถูกปรับออกด้วยตำแหน่งอ่ะคือรองนายกก็ไม่หลุดเอาท่านสุริยะไปควบตัวคุณสมศักดิ์ได้กระทรวงใหญ่ด้วยคือสาธารณสุขอย่างเงี้ยดีขึ้นหมดเลยดีขึ้นหมดทุกอย่างแล้วคนในเองนั่นแหละที่ต้องชี้ช้ำใช่ที่หลุดไปก็ชนละนานคือจะบอกคนในก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ากลุ่มสามมิตรวันนี้สองท่านสุริยะสมศักดิ์เนี่ยท่านก็คนในละแต่คนในที่อยู่นานกว่าแต่คนที่อยู่มาอย่างต่อเนื่องสู้ตอนเลือกตั้งแบบนี้ค่ะแต่ก็ต้องทำใจนะคุณหมอชนน่านเองก็เข้าใจแหละว่าทำใจได้แต่ก็ต้องแสดงความรู้สึกบ้างไม่งั้นก็จะทำให้พรรคอาจจะไม่รู้สึกว่าคือโอเคยอมแต่ก็รู้สึกนะเพื่อพรรคจะได้ทะนุถนอมบ้างบางทีลินยังแอบคิดเลยค่ะว่าจริงๆในส่วนของคุณหมอชนน่านน่ะมีแผนการรองรับอยู่แล้วก็คือข่าวที่มันมาตลอดนั่นแหละมันจะไม่มีมูลได้ยังไงเรื่องของตำแหน่งประธานสภาถูกต้องแต่ว่ามันยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ถูกต้องอะไรแบบนี้สุดท้ายคือไม่ได้อกหักหรือเปล่าถูกต้องถูกต้องคือมันยังมีช่องโอกาสมันมีโดยเฉพาะโดยเพอร์ฟอร์แมนซ์ศักยภาพของคุณหมอเนี่ยทำคุณค่าให้กับพรรคได้อีกไม่มีทางจะทำคุณได้โทษอ่ะถูกคิดอย่างนี้นะถูกต้องแต่แค่รอดูเฉยๆว่าที่สภาเนี่ยจะมีตำแหน่งอะไรสำคัญให้คุณหมอหรือเปล่าเท่านั้นเองThank you.
ดิฉันคิดว่ามันชัดเจนมากชัดเจนมากว่าเป็นการจัดครม.เนี่ยไม่ใช่เพื่อปรับปรุงผลงานให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนมากขึ้นแต่เป็นการจัดสรรเพื่ออำนาจภายในและเสถียรภาพภายในตอบแทนวงการเมืองต่างๆ8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนยังรู้สึกว่าไม่ค่อยมีผลงานจะบอกว่าไม่มีเลยก็คงจะไม่ใช่แต่ว่ายังไม่ใช่ผลงานที่ประชาชนคาดหวังจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรใหญ่ๆใช่ในการโปรเจกต์ที่มันรู้สึกเปลี่ยนแปลงจริงๆซึ่งเป็นสไตล์ของรัฐบาลเพื่อไทยท้องแน่นๆใช่ไหมแต่ว่าสิ่งนั้นมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับครม.ประชาชนก็คาดหวังว่าน่าจะได้คนที่ดูว้าวดูตื่นเต้นว่าจะได้เข็นอะไรออกมาที่เป็นรูปธรรมจริงๆตามสไตล์ของรัฐบาลเพื่อไทยตามสไตล์คุณทักษิณใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าการปรับครม.รอบนี้มันชัดเจนว่าเป็นการเรียกคืนบางตำแหน่งที่ปูนบำเหน็จช่วงหลังเลือกตั้งเอาชัดเจนที่สุดก็คือคุณหมอชลน่านในฐานะนายแบบใช่ไหมคะที่รับคุมผอกคุมด่าในช่วงที่เกิดการตั้งรัฐบาลผสมข้ามขั้วขึ้นมาใช่ไหมคะแต่จริงๆดิฉันก็รู้สึกว่าแปดเดือนจะคิดว่าน้อยสำหรับคุณหมอชลน่านก็คงคิดว่าน้อยแน่นอนนะคะแต่สำหรับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแต่คุณหมอชลน่านก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรดีไม่ได้เป็นแอสเซทให้กับพรรคเพื่อไทยในช่วงเลือกตั้งมากขนาดนั้นอย่ายอมรับความไม่ปกติให้เป็นความปกติเลยเพราะว่าอะไรพอการปรับโยกย้ายลดเพิ่มรัฐมนตรีมันไม่ได้อยู่บน merit system merit system คืออะไรก็คือพูดง่ายๆทำดีได้ดีมันพังและประชาชนได้รับผลกระทบเพราะอะไรคะมันก็เหมือนกับแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจทหารทุกคนก็ทราบดีว่าแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจทหารมันอยู่ที่ตั๋วเพราะฉะนั้นคุณสู้เก็บเงินเก็บสวยเก็บเงินส่งนายก็ไปถอนทุนคืนเพื่อไปซื้อตั๋วดีกว่าแล้วคุณก็จะได้เป็นผู้กำกับสอนอเกรด A ใช่ไหมคะคุณก็ได้ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคอะไรก็ว่าไปคุณก็ต้องใช้ตั๋วใช้กลุ่มก้อนที่คอยสนับสนุนคุณเพราะฉะนั้นไม่มีแรงจูงใจอะไรให้คุณทำงานรับใช้ประชาชนให้ดีตำรวจทหารข้าราชการที่ทำงานดีไม่มีอะไรการันตีว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นทำดีมันไม่ได้ดีแล้วใครจะทำแล้วใครจะทำถ้ายกตัวอย่างอย่างเก้าอี้ของคุณปานปรีอย่างเงี้ยค่ะที่สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจลาออกเพราะว่าตำแหน่งรองนายกมันหลุดออกไปค่ะมันจะเป็นภาพสะท้อนของการบริหารจัดการภายในที่มันไม่ลงตัวของแกนนำอย่างเพื่อไทยไหมคือคุณปานปรีก็ทราบดีว่าโดยสถานะของคุณปานปรีเนี่ยทำได้เพราะฉะนั้นคุณปานปรีจึงกล้าทำในสิ่งที่เป็นสัญญาณแรงขนาดนี้ที่ฉันคิดว่าแน่นอนว่าชัดเจนคุณปานปรีไม่ได้ต้องการต่อรองตำแหน่งถ้าต้องการต่อรองตำแหน่งทำหลังบ้านคุณปานปรีอาจจะต่อรองได้เพราะว่าระดับคุณปานปรีเนี่ยคือแกไปและแกไปเลยคุยตรงกับคุณทักษิณได้อยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าคุณปานปรีไม่ทำซึ่งแกก็พูดเองว่าผมไม่ใช่คนชอบต่อรองก็คือถ้าคุณจะทำกับผมแบบนี้ได้ผมก็ทำให้คุณเห็นนี่จึงไม่ใช่การต่อรองเอาตำแหน่งเป้าประสงค์ไม่ใช่การได้ตำแหน่งหรืออยู่ในตำแหน่งต่อเป้าประสงค์ก็คือต้องการสั่งสอนดิฉันคิดว่าให้ดิฉันพูดแบบบ้านๆนะอันนี้คือการสั่งสอนคุณปานปรีระบุออกมาอย่างชัดเจนในจดหมายลาออกซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นหลังสื่อมวลชนใช่ไหมคะว่าคุณปานปรีก็คิดว่าตัวเองทำงานได้ดีนะคะซึ่งอ้าวอันนี้มันอยู่ที่ประชาชนตัดสินแต่อย่างที่ดิฉันบอกอะว่าอย่างน้อยคุณปานปรีทำงานนะถ้าให้ดิฉันมองในมุมมองส่วนตัวดิฉันก็คิดว่าในบรรดารัฐมนตรีเพื่อไทยรอบนี้เนี่ยคุณปานปรีน่าจะเป็นคนที่ถูกฝาถูกตัวมากที่สุดอย่างน้อยที่สุดรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นมันเห็นได้ชัดเจนว่าการจัดการรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เรียบร้อยมีเสถียรภาพและเป็นเด็ดขาดเหมือนสมัยรัฐบาลของไทยรักไทยสมัยคุณทักษิณเดิมเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนและดิฉันคิดว่าเรื่องนี้จะยิ่งเป็นปัญหาและความท้าทายสำหรับรัฐบาลเพราะว่าอะไรคะครึ่งปีหลังดิฉันเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยยังไงยังพยายามที่จะผลักดันดิจิตอลวอลเล็ตออกมาให้ได้แล้วก็คงจะออกมาแต่ว่ายังจะต้องมีการผลักดันนโยบายอื่นๆให้สําเร็จเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะว่าเครดิตทางการเมืองของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเสียไปแล้วมันยากที่จะกลับคืนมาตอนนี้มันเหลือเครดิตทางเศรษฐกิจทางนโยบายที่จะต้องทําให้ได้รัฐมนตรีแต่ละคนในธรรมชาติการอยู่ภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยปรับบ่อยๆเนี่ยการเข้ามาปุ๊บมันจะทําให้เขา alert มั้ยคะแน่นอนมันต้องสร้างผลงานนะไม่งั้นหลุดนะแน่นอนแน่นอนคืออย่างน้อยๆอ่ะอย่างน้อยๆก็คือรู้แหละว่ามาเนี่ยมันไม่มีโอกาสแบบว่าอยู่แล้วถึงขั้นอยู่จนหมดสมัยหรอกอยู่ไม่นานมันมีโอกาสอยู่ไม่นานนะครับเร็วสุดก็ประมาณ6เดือนถึง7เดือนแบบที่ผ่านมาช้าหน่อยก็อาจจะเต็มที่ก็อาจจะสัก1ปีอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้างานดีเวอร์อย่างเงี้ยงานเราเวอร์แบบโอ้โหคนชื่นชมถูกคือ1ก็คือต้องทําให้งานดีเวอร์แต่ต้องไม่เกินหน้าด้วยนะฮะสไตล์เพื่อไทยเขาไม่ให้ใครเกินหน้านายกนะ
รีเวอร์รีเวอร์ก็อาจจะถูกปรับออกได้เหมือนกันถ้าเกินหน้าไปไหนก็ไปกับท่านนายกขอฝากว่าเป็นผลงานของพรรคและตัวท่านไปผูกไปด้วยกันอย่ามาฉีกตัวเองโดดเด่นอย่างเงี้ยไม่โอเคไม่ได้หรอกจริงๆต่อให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แค่ไหนแต่เราก็ดูเหมือนว่าเพื่อไทยก็กำลังเดินหน้าตามยุทธศาสตร์เพื่อที่จะได้เป็นรัฐบาลในครั้งต่อไปเหมือนกันนะแล้วมันก็ยังอยู่ในทางนั้นอยู่ใช่ใช่เพียงแต่มันยากใช่ใช่วันนี้โจทย์ของเพื่อไทยคือต้องการเป็นที่หนึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าให้ได้เลยเหรอคือวันนี้เพื่อไทยมาเพื่อพิสูจน์ฝีมือผลงานนะเรียกฟื้นคืนศรัทธานะของความยิ่งใหญ่ในอดีตนะพรรคอันดับหนึ่งมาโดยตลอดเนี่ยแล้วพึ่งมาพ่ายแพ้เป็นอันดับ2ในครั้งแรกเนี่ยแปลว่าแล้วที่มันได้ที่1มาตลอดเนี่ยก็เพราะว่าคนเชื่อว่าเป็นเพราะเป็นพรรคที่ทำได้ใช่คิดใหญ่ทำเป็นทำแล้วทำในเชิงนโยบายด้วยทำแล้วจับต้องถึงมือประชาชนพวกเนี้ยต้องพิสูจน์หมดทุกอย่างเลยใช่ก็คือทุกอย่างที่เคยพูดไว้มันต้องทำได้ทุกอย่างที่เคยพูดไว้ทุกอย่างที่เคยทำได้ต้องกลับมาทำได้ให้เหมือนเดิมมันต้องมีแมกกะโปรเจกต์เบลอเบลอมาอีกเยอะมันมีความจำเป็นมันไม่ใช่แค่ดิจิตอลวอลเล็ตแหละใช่มันต้องมีมากกว่านั้นมันเป็นเมกะโปรเจกต์ในความหมายไม่ใช่โครงการขนาดใหญ่ใช้เงินอย่างเดียวนะครับมันหมายความว่ามันต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับใหญ่ให้กับประเทศให้สมราคามันจะเป็นสวัสดิการก็ได้นะใช่ไหมแต่มันต้องเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบแต่มันกระทบคนและได้ผลบวกในวงกว้างมากจนคนรู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เพื่อไทยคิดและทำและสำเร็จอันเนี้ยยากมากเดินทางมาจนถึงวันนี้ประมาณ9เดือนใช่ไหมคะครับคิดว่าช้าไปไหมกับความสำเร็จที่ได้ณจุดปัจจุบันถ้ามองว่าจะอยู่ครบเทอมแล้วเลือกตั้งปี70น่ะก็ถือว่ายังไม่ช้าเกินไปก็ยังอยู่ถือซะว่า 6-7 เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงตั้งลำก่อนเป็นความเร็วปกติเป็นความเร็วปกติเดี๋ยวเร่งเครื่องทีหลังได้ของการเมืองทั่วไปนะแต่ไม่ใช่ความเร็วปกติของเพื่อไทยนะเมื่อก่อนเขาจะเร็วกว่านี้เมื่อก่อนเขาจะเร็วกว่านี้มันเป็นภาพยังไงอะคะอาจารย์เมื่อก่อนคือหมายถึงว่าเข้ามาทำงานปุ๊บมันปังเลยอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยๆอะสิ่งที่พูดไว้หาเสียงไว้อะมันจะเริ่มเห็นมันจะทำได้เลยร่องรอยของการริเริ่ม9เดือนเนาะมันจะไม่อย่างเงี้ยชัดเลยอะดิจิตอลวอลเล็ตอะนี่มันไม่ใช่เพื่อไทยที่เรารู้จักคือมันต้องได้ไปแล้วถูกต้องป่านนี้เราใช้หมดแล้วเงินอะมันไม่ใช่ว่าต้องรอถึงไตรมาสที่4มีความหนืดเกิดขึ้นจากธรรมชาติของเขาเองเนาะถูกต้องถูกต้องถามจริงปิดรายชื่อนี่ป้องกันการหัวได้จริงเหรอคะเพราะว่าคนที่เขาจะหัวเนี่ยเขาก็ติดต่อกันเบื้องหลังแล้วก็ล็อกเป้าล็อกชื่อมีโค้ดกันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วมันก็แทนที่กกต.จะมีหูมีตาเพิ่มอ่ะก็ไม่ได้มีคือถ้าอย่างเงี้ยเอาไปรวมไว้ในค่ายทหารเลยไหมล่ะมาเข้าสมัครเข้าค่ายแล้วก็ห้ามติดต่อกับใครเลยเก็บไว้ในห้องใครห้องมันเลย